วัสดีครับคุณม่อนและผู้ชมรายการครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะคุณปรินครับค่ะกลยุทธ์ของการลงทุนในมุมของคุณปรินเองวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยมีสีเขียวที่53นะคะขึ้นไป2จุดแล้วก็ตอนนี้ลงมาประมาณ2จุดนะคะก็ไซด์เวย์อยู่ภาพตลาดวันนี้เป็นไซด์เวย์มากกว่าค่ะค่ะจะมองเป็นยังไงต่อคะแต่จริงๆเราคิดว่าโอกาสที่จะปรับขึ้นยังมีนะครับเรายังไม่ได้คิดว่าตลาดจะลงสักทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราขึ้นไปทะลุแนวต้านเดิมที่สำคัญคือ1,248ที่ว่าแล้วก็ขึ้นไปทำไฮใหม่ที่ใกล้ๆ1,256นะครับตรงนี้นี่ก็อาจจะต้องทำให้ตลาดมีการพักสักเล็กน้อยก่อนนะครับถ้าจะเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็จะไปเผชิญแนวต้านต่อไปน่าจะราวๆ1,260ถึง1,270ซึ่งบริเวณ1,270เนี่ยถ้าใครติดตามที่ผมเคยพูดมาก็คือเป้าหมายดัชนีของผมในปีนี้นะครับเป็นเป้าในปี55นะคะปี55ครับก็คิดจะน่าจะเห็นก่อนตุลานี้นะคะอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าระดับอีกแค่ไม่เท่าไหร่ก็จะถึงแล้วนะครับค่ะถ้างั้นกลยุทธ์สัปดาห์นี้ควรที่จะเป็นอย่างไรคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยหัวใจสำคัญมันอยู่ที่การจับตามองประเด็นวันนี้เลยนะครับขณะที่พูดเนี่ยก็คือการรอคอยผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันคราวนี้ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญไทยนะครับในเรื่องที่ว่าศาลจะพิจารณาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรปที่เรียกกันสั้นๆว่า ESM นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมามีผลต่อเรื่องของการแก้ไขวิกฤตหนี้ยุโรปเลยทีเดียวนะครับว่ากองทุน ESM ที่รัฐสภาของเยอรมันเคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะครับผลการพิจารณาของศาลนี่ถือว่าจะมีผลกระทบทั้งในทางบวกทางลบได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นในทางบวกก็คือหมายความว่าศาลพิจารณาว่าดำเนินการต่อไปได้เป็นผลดีต่อเรื่องของการแก้ไขวิกฤตหนี้ยุโรปในระยะยาวนะครับเน้นนะครับว่าระยะยาวไม่ใช่ว่ามีกองทุนนี้ปุ๊บแก้ไขอะไรได้เสร็จในวันพรุ่งนี้เลยเป็นไปไม่ได้นะครับในทางตรงข้ามถ้าเกิดคำวินิจฉัยออกมาเป็นลบก็คือศาลไม่อนุมัติหรือว่าพูดง่ายว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญอันนี้จะเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าตลาดหุ้นทั่วโลกก็จะมีผลกระทบได้ทั้งในทางบวกทางลบเลยทีเดียวครับงั้นสิ่งที่จะต้องทำตอนนี้ป้องกันตัวยังไงก่อนคะก็ช่วงสั้นก็มีเทค profit ไปบ้างนะครับแต่ว่าคงต้องเป็นการเทคมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้ขายล้างพอร์ตนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะต้องไปดูที่สถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศอย่างถ้าเป็นลักษณะของการถือหุ้นในประเทศไทยเราอยู่ก็อาจจะไม่ใช่จำเป็นมากหนักที่จะต้องมีการขายเป็นสัดส่วนมากๆนะครับเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนของเราภาพรวมกำไรสุทธิปีนี้ดูแข็งแรงดีนะครับแล้วก็อย่างสถิติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รายงานออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับครึ่งปีแรกก็จ่ายเงินปันผลกันแบบเป็นประวัติการเลยทีเดียวครับค่ะก็เทคโปรฟิตไปนะคะครับมีเทคโปรฟิตบ้างคุณปินคะหุ้นในกลุ่มพื้นฐานของตลาดกลุ่มตัวใหญ่ๆที่เคยพูดถึงไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ.เป็นต้นนะคะ GC เป็นต้นก็ยังทรงๆอยู่นะคะทำไมหุ้นในกลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเซตอยู่ผมเข้าใจว่านะครับนักลงทุนบางส่วนอาจจะมีความรู้สึกว่ากล้ากลัวจริงๆภาพไตรมาสที่3เนี่ยผมเชื่อว่าจะดีขึ้นจากไตรมาสที่2อยู่แล้วไตรมาสที่2เร็วสุดแล้วใช่มั้ยเร็วหลายที่สุดผมคิดว่าแต่ว่าไตรมาส3เนี่ยจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวขึ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดไอเทมหนึ่งที่ช่วยในเรื่องงบการเงินก็คือเรื่องสต็อกลอสที่เกิดเยอะๆในไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะเห็นเป็นการพลิกกลับมาในทางบวกด้วยซ้ำในไตรมาสที่3ซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทต่างๆในกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีโรงกลั่นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นทั่วหน้าแต่ในมุมของนักลงทุนผมเข้าใจว่าที่ว่ากล้ากลัวคือยังไม่มั่นใจมันจะดีจริงไหมทำนองนั้นนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยพอดีมันยังไม่จบไตรมาส3หลายท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่ารอไปก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวใกล้ๆหรือว่าจบไตรมาสไปก่อนแล้วค่อยมาเข้าซื้อก็เป็นไปได้
แต่ผมก็คิดว่าคนที่มีมุมมองในระยะที่ยาวมาก่อนหน้านี้นะครับเขาก็คงน่าจะเริ่มสะสมหุ้นมาแต่ว่าการสะสมของเขาไม่อาจจะไม่ได้ทำให้หุ้นบวกเลยก็ได้นะครับพวกที่สะสมเขาก็ชอบที่จังหวะหุ้นยังไม่ได้ขยับไปไหนครับมีหุ้นในกลุ่มนี้นะคะร้านของปตท. IRPC นะคะที่กระชากขึ้นมาวันนี้เป็นอันดับ1แล้วก็ตอนนี้ก็ถอยไม่อยู่อันดับ2บวกมา18ตังค์นะคะคุณปรินมองหุ้นตัวนี้ในเชิงพื้นฐานเป็นยังไงบ้างคะก็ยังหนีไม่พ้นในประเด็นที่พูดเมื่อกี้ด้วยส่วนหนึ่งเรื่อง Stock Gain Loss ที่ว่านะครับก็ต้องบอกว่าไตรมาสที่2เขาก็อ่วมอยู่พอสมควรจากประเด็นนี้นะครับเพราะนั้นพลิกกลับของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกถ้าใครติดตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกจะเห็นนะครับไตรมาส2นั่นน่ะหัวทิ่มทางไตรมาสเลยแต่ไตรมาสที่3นี้เราเป็นภาพที่ไต่ระดับขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณว่าจะมีขาดทุนหรือกำไรจากพวกสินค้าคงคลังหรือที่เรียกว่า stock gain loss เนี่ย มันก็ชัดเจนถ้าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวขึ้นมันก็จะพลิกกลับมาเป็นกำไรนะครับกรณีของ IRPC ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นในลักษณะเดียวกันอ๋อค่ะครับหุ้นของ IRPC ณบริเวณ4บาทต้นๆตรงนี้คุณปรินแนะนำยังไงต่อคะจริงๆแล้วถ้าใครจะซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาวๆเป็นระดับ1ปีขึ้นไปผมคิดว่าน่าสนใจเพราะราคาหุ้นก็ไม่ได้ถือว่าแพงอะไรที่ระดับ4บาทกว่าตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียคือเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทนี้ค่อนข้างมีความผันผวนนะครับซึ่งมันก็อิงกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกด้วยก็เห็นกระชากมาแรงครับค่ะส่วนท่านที่ยังไม่มีหุ้นใดๆก็ยังไม่ต้องเข้าในช่วงบริเวณนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีเหรอครับโอ้ถ้าท่านไม่มีเลยสมมติพอร์ตว่างแล้วจะมาซื้อหุ้นที่บริเวณ 1,246 จุดอย่างนี้ผมก็เข้าใจว่าลำบากพอสมควรก็ใจเย็นๆก่อนใช่ไหมใจเย็นๆก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้ท่านอาจจะต้องแบบรอจังหวะที่ตลาดมีการปรับฐานให้เห็นนั่นคือจังหวะการเข้าซื้อที่ดีมากกว่านะครับคือจะไม่เข้าซื้อโดยที่ท่านผู้ใหญ่ท่านไม่มีต้นทุนต่ำอยู่เลยเนี่ยแล้วมาซื้อที่บริเวณนี้ท่านเสียเปรียบคนจำนวนมากนะครับรอจังหวะตลาดพับฐานก่อนนะคะพับฐานน่าจะดีกว่าน่าจะรอรับที่บริเวณประมาณสักไหร่จะได้นั่งดูได้ค่ะโอ้ถ้าให้มองตรงนี้เนี่ยนะครับในเชิงปัจจัยถ้าสมมุติกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นลบผมคิดว่าดัชนีถ้าจะอ่อนตัวลงไม่น่าจะแรงแต่ถ้าเลวร้ายสุดผมคิดว่าระดับตรงนี้น่าจะ 1,220 ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วล่ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็น worst caseก็อาจจะเห็น 1,200 ก็ได้ครับถ้าตรงนั้นก็น่าถ้าเร็วร้ายสุดเนาะใช่ครับค่ะก็ไม่ต่างจากตรงนี้เท่าไหร่เนาะนะก็100 200จุดครับครับ 4% เอ้ย4ประมาณ40จุดนะ40กว่าจุดถ้าเร็วร้าย 20% นะเนาะก็ครับ10 20% นะคะเพียงแต่ว่าถ้าในจังหวะตลาดอ่อนตัวผมก็เข้าใจว่าหลายคนก็หาจังหวะรอซื้ออยู่ด้วยเช่นกันรอให้หุ้นตกกันทั้งนั้นเลยนะตอนนี้นักลงทุนไทยไม่กลัวหุ้นจะตกมาค่ะค่ะก็ให้ติดตามหุ้นในกลุ่มพลังงานกับปิโตรใช่ไหมคะถ้าจะรอจังหวะซื้อก็เป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าจะเป็นการซื้อในลักษณะของการเทิร์นอาราวของผลการดำเนินงานอ๋อเทิร์นอาราวด้วยเทิร์นอาราวในสพนี่เทิร์นอาราวได้หรือเปล่าคะสพนี่ผมคิดว่าเขาเทิร์นอยู่แล้วบ้านปูเทียบกับไตรมาส2ค่ะแต่บ้านปูนี่คงต้องให้มุมมองว่ายังถ้าฟื้นก็ฟื้นไม่มากถ้าในมุมที่ผมมองนะครับเพราะว่าราคาถ่านหินในตลาดโลกอย่างพลิกฟื้นขึ้นมาถือว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะอ๋อค่ะค่ะครับก็ภาพรวมยังรอจังหวะกันอยู่นะคะช่วงนี้นะคะครับรอจังหวะแต่ว่าหุ้นที่ดีๆก็มีหลายตัวให้เห็นนะครับค่ะครับค่ะได้ค่ะคุณปรินครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดี